สันทะโมติณบัดนี้จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในพัทธกถาว่าด้วยความเจริญเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญญาราศีของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มาร่วมงานเนื่องในการพัทธสีมาฝังลูกนิมิตของวัดชัยมงคลวรารามซึ่งท่านทั้งหลายได้เดินทางกันมาจากหลายแห่งหลายที่จากประเทศไทยบ้างจากรัฐต่างๆบ้างเพื่อมาที่วัดชัยมงคลวรารามเมืองออคเอนรัฐยูทาห์แห่งนี้เพื่อร่วมกันแสดงความยินดีในความสำเร็จครั้งสำคัญของวัดนั่นก็คือตั้งแต่สร้างวัดมาจนบัดนี้เกือบ10ปีได้ดำเนินการโดยคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาวัดชัยมงคลวรารามนำโดยท่านเจ้าอาวาสคือพระครูศรีวิเทศชัยมงคลท่านสุภัทเมธีสุภัทโธจนสร้างอุโบสถจตุรมุขสำเร็จถือว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญควรแก่การมาเฉลิมฉลองแสดงความยินดีและงานใหญ่อย่างนี้ก็จะต้องจัดอย่างยิ่งใหญ่โดยการสนับสนุนทั้งชาวไทยและชาวชาติอื่นๆได้มาร่วมในการอนุโมทนาการพัทธสีมาฝังรูปนิมิตและก่อนที่เราจะได้ทำพิธีสำคัญฝังรูปนิมิตก็ให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้ได้รับทราบอานิสงส์และสิ่งที่เป็นความปีติยินดีในความสำเร็จครั้งนี้ก่อนที่จะทำพิธีใหญ่ต่อไปฉะนั้นวาระนี้เป็นวาระที่เป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นความสำเร็จอันเนื่องมาจากหลายๆฝ่ายด้วยกันอาจกล่าวได้ว่าทุกรูปทุกท่านทุกขอที่มาร่วมกันอยู่ณที่นี้ต่างมีส่วนร่วมในความสำเร็จของวัดนี้ด้วยกันทั้งนั้นจะมากจะน้อยจะก่อนจะหลังไม่สำคัญแต่ที่สำคัญก็คือทุกท่านทั้งพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาต่างมาแสดงความยินดีให้กับความสำเร็จของตนเองเพราะเราได้มีส่วนร่วมในการสร้างวัดนี้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่ว่ามีส่วนร่วมก็เพื่อที่จะสรุปว่าพวกเราทุกคนมีส่วนสำคัญด้วยกันทั้งนั้นการสร้างวัดสำเร็จก็เพราะประกอบจากหลายมิติหลายฝ่ายดังที่กวีท่านหนึ่งชื่ออัมพานกัลยาณภพได้ประพันธ์ไว้ว่าโลกนี้มิอยู่ด้วยมะนีเดียวนาทรายและสิ่งอื่นมีส่วนสร้างปวงธาตุต่ำกลางดีดุลยภาพธาตุจักรพานนิร้างเพราะน้ำแรงไหนวัดชัยมงคล
มิได้เกิดมาจากสิ่งเดียวเพชรพลอยอัญมณีทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันประกอบเข้าด้วยกันมิใช่ว่าเจ้าอาวาสเท่านั้นสำคัญที่สุดโยมนั้นโยมนี้สำคัญที่สุดทุกคนมีส่วนในการสนับสนุนก่อสร้างตั้งแต่การให้คำแนะนำจากองค์ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาคำแนะนำจากพระสงฆ์ที่ประเทศไทยเมื่อให้คำแนะนำให้คำปรึกษาไปแล้วท่านเจ้าอาวาสไปดำเนินการอย่างไรเราก็ได้รับรู้รับทราบและก็อยากจะเห็นผลงานกับตาบินมาเดินทางมาดูมาแล้วก็เกิดความปีติยินดีที่เห็นความสำเร็จของวัดนี้ซึ่งมาจากสามประสาทในประเทศไทยเราเรียกว่าบวรบวรเป็นสามประสาทบใบไม้คือบ้านวอคือวัดรอคือราชการปรากฏว่าวัดที่นี่ชัยมงคลวรารามมาจากการอุปถัมภ์บำรุงของชาวบ้านอุบาสกอุบาสิกาทั้งที่อยู่ท่าและต่างรัฐบริจาคสนับสนุนอุปถัมภ์ทั้งที่เมืองไทยด้วยร่วมกันหล่อพระและอื่นๆนี่เรียกว่าในฝ่ายบ้านในฝ่ายวัดก็มีเฉพาะวัดชัยมงคลวรารามวันนี้เราก็ได้เห็นวัดทั่วสมัชชานำโดยองค์ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระเดชพระคุณพระเทพมงคลพุทธวิเทศได้สนับสนุนมาโดยตลอดนี่ก็คือในส่วนของวัดท่านเจ้าคุณพระเทพพุทธวิเทศนั้นได้เมตตาตั้งแต่คำแนะนำปรึกษาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งมาถึงวาระนี้ในส่วนของราชการเราก็ได้ทราบว่าทางซิตี้ของเมืองนี้ได้ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีปกติการจะขอเพอร์มิทการจะให้รับรองสิ่งที่เป็นทรายแพรมเป็นผังแม่บทของวัดจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงนี้ใช่ผ่านง่ายๆแต่อาศัยที่ท่านเจ้าอาวาสติดต่อโดยตรงไปยังซิตี้เขาก็เมตตาอันไหนที่ควรจะปรับปรุงก็แนะนำกันตรงๆอันไหนที่ควรจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะกับสภาวะสิ่งแวดล้อมเช่นที่จอดรถที่บำบัดน้ำเสียถ้าจะต้องไปสร้างตรงนั้นตรงนี้มันแพงสร้างโบสถ์สร้างวัดเอาสักขนาดนี้แล้วกันปรับแบบปรับอะไรต่างๆจึงทำให้เกิดสามประสานที่งดงามบ้านวัดราชการและผลออกมาดังที่เราได้เห็นสำเร็จแล้วก็ไม่ได้ฉลองกันเงียบๆเพราะกว่าจะสำเร็จก็เหนื่อยกันสมควรเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยหายเพราะเครื่องหมายแห่งความดียังมีอยู่เราได้สร้างวัดเป็นสถาบันไม่ใช่วัดนี้จะขึ้นจะลงตามบุคคลต่อแต่นี้แม้แต่ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องจะอยู่จะไปอย่างไรก็ตามแต่เมื่อจดทะเบียน Non-Profit Organization เป็นองค์กรทางศาสนาไม่แสวงหากำไร
เล็กมีการประกอบสังฆกรรมฝังรูปนิมิตเท่ากับเป็นวัดที่สมบูรณ์ในพระพุทธศาสนาเทวดายังอนุโมทนาพรมน้ำมนต์เลยนี่เรียกว่าไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฝังรูปนิมิตเนี่ยในทางกฎหมายเป็นองค์กรเป็นสมาคมแต่ในทางศาสนาเป็นเขตศาสนสถานเพราะว่าเมื่อได้พระได้ทำพิธีฝังรูปนิมิตบอกเขตที่จะทำสังฆกรรมบวชพระในอุโบสถโยมทราบไหมเขตนี้ไม่มีใครถอนได้แม้แต่ในกฎหมายเมื่อเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเป็นตลอดกาลเท่ากับเรามาฝังรากแก้วพระพุทธศาสนาในดินแดนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพระธรรมวินัยฝังลูกนิมิตแล้วเป็นดินแดนของพุทธศาสนาลึกขนาดไหนโยมลึกไปถึงน้ำรองแผ่นดินเรียกว่าเป็นเขตสีมาของพระพุทธศาสนาน้ำรองแผ่นดินทีเดียวนี่เท่ากับเราทำให้วัดนี้ศักดิ์สิทธิ์อุโบสถจึงยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เพราะหนึ่งงดงามที่สุดในบรรดาอาคารทั้งปวงอุโบสถเป็นหัวใจยิ่งใหญ่โดยการที่เป็นพุทธจักรอย่างรากไปถึงน้ำรองแผ่นดินที่สองสวยงามและที่สามศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในโบสถ์คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์จะบวชพระต้องทำพิธีบวชในโบสถ์เมื่อพระพุทธศาสนาได้มาถึงสหรัฐอเมริกาเราจะถือว่าพุทธศาสนาอย่างรากแก้วในสหรัฐอเมริกาเมื่อไรตอบได้ว่าเมื่อมีการบวชกุลบุตรในประเทศนี้แล้วจะบวชได้อย่างไรต้องมีอุโบสถเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อทำพิธีฝังรูปอิมิตก็จะมีผู้ที่นำร่องในการบวชพระ7คนนี่เรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์และโยมได้สร้างไม่ใช่เพียงแต่อาคารหลังหนึ่งแต่คือการสร้างรากแก้วให้กับพระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาตรงนี้เราต้องขอบคุณรัฐบาลประเทศนี้ที่ใจกว้างให้โอกาสแก่เราในการมาดำเนินกิจการตั้งแต่ต้นมาจบวันนี้นี่จึงกล่าวได้ว่าบวร.บ้านวัดราชการของสหรัฐอเมริกาโดยในนี้เราจึงกล่าวได้ว่าโบสถ์ยิ่งใหญ่เพราะเป็นสถานที่อันสำคัญโบสถ์สวยงามคงลักษณะสถาปัตยกรรมของไทยและโบสถ์นี้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเหตุที่ได้ทำพิธีมาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนจะดำเนินการต่อนี้ไปเราจึงถือได้ว่าได้มหากุศลได้บุญที่ยิ่งใหญ่ในการได้ดำเนินกิจการมาจนปัจจุบันนี้และที่เป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าได้ผู้ประสานงานเครดิตก็อยู่ที่เจ้าอาวาสพระครูชัยศรีวิเทศชัยมงคลท่านสุพัฒน์ประสานสิบทิศดังที่วัดปยวงสาวาทได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระศาสนาว่า
ตกปลานอกบ้านประสานสิทธิผูกมิตรทั่วอาบริหารปัญญาสาลิกาก้อนเยื่อตกปลานอกบ้านก็หมายความว่าอาศัยความร่วมมือของคนนอกวัดประสานสิทธิทั้งคนในและคนนอกผูกมิตรทั่วลาไม่ทะเลาะ กับใครบริหารปัญญาใช้ความรู้ของทุกฝ่ายเข้ามาในการดำเนินกิจการสาริกาป้อนเยื่อคือสร้างวัดเสร็จแล้วต้องตอบแทนญาติโยมด้วยการสอนธรรมะชักชวนให้ปฏิบัติธรรมะสร้างโบสถ์สร้างวัดเสร็จแล้วไม่ใช่นอนจำวัดอยู่เฉยๆต้องทำหน้าที่ตอบแทนแก่สังคมสรุปรวมความว่าทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ได้พร้อมใจกันทำกิจกรรมสร้างวัดชัยมงคลวรารามมาจนถึงจุดนี้เพราะได้รวมตัวกันเป็นสมาคมเป็นองค์กรที่ประเสริฐดังพระบาลีที่อาตมาภาพได้ยกเป็นนิเทศประบทเบื้องต้นว่าสัทเทนะจะเปสเลนะจะเป็นต้นแปลความว่าบัณฑิตผู้มีปัญญาควรคบหาเป็นมิตรสหายกับบุคคลที่มีลักษณะดีงาม4ประการ1มีศรัทธา2มีศีล3เป็นพหูสูตร4มีปัญญาพัทโธสัพปุริโสสัพปุริเสหิสังคโมการสมาคมกับคนดีดังกล่าววันนี้พัทโธมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจากสถานที่เพียงหนึ่งเอกเมื่อ9ปีที่แล้วมีอาคารหลังเล็กๆซึ่งปัจจุบันเป็นกุฏิพระขยายเป็น2เอกมีอุโบสถขึ้นมาในเชิงรูปธรรมถือว่าเจริญก้าวหน้าและยังจะพัฒนาต่อตอนนี้กำลังจะสร้างศูนย์วิปัสสนากรรมฐานบริการให้ญาติโยมมาศึกษาและปฏิบัติธรรมเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะในส่วนบุคคลก็มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรเพราะการประจวบเข้าของผู้มีศรัทธามีศีลมีการศึกษาดีและมีปัญญา4ประการข้อแรกที่เรามาสร้างวัดนี้ร่วมกันเพราะเรามีศรัทธาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพระสงฆ์นำโดยท่านเจ้าอาวาสก็มีศรัทธาญาติโยมที่บริจาคอุปถัมภ์ก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือศรัทธาในตนเองศรัทธาในกันและกันที่ว่าศรัทธาในตนเองลองคิดดูที่อยู่ท่าตรงนี้เราจะสร้างวัดขึ้นมาตอนเริ่มคิดว่าจะต้องลงทุนขนาดนี้เป็นเงินอย่างนี้ในเวลาไม่ถึง10ปีเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมองย้อนหลังแล้วอาจจะคิดว่าฝันเกินไปเพราะฉะนั้นบางคนบางท่านก็บอกเป็นไปไม่ได้ทำไม่สำเร็จมันใหญ่โตเกินไปเกินสภาวะสภาวะของสิ่งแวดล้อมทั้งปวงถ้าไม่มีคนทิ้งไกลมาช่วยทำได้ไหมเพราะฉะนั้น
คนมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งนี่พูดตามที่เฮนรี่ฟอร์ดเขาพูดไว้เฮนรี่ฟอร์ดพูดผลิตและยนต์ฟอร์ดเขาบอกว่าคนมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งคนที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ฉันทำไม่ได้ประเภทที่สองคนที่คิดว่าเป็นไปได้ฉันทำได้ฟอร์ดบอกว่าคนทั้งสองประเภทถูกด้วยกันทั้งคู่ทำไมพูดถูกด้วยกันทั้งคู่เพราะคนที่บอกว่าฉันทำได้เขาก็ทำได้จริงๆเพราะเขามีศรัทธาในตนเองเขาจึงทำสำเร็จเขาก็พูดถูกอีกคนหนึ่งบอกทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้เขาก็พูดถูกเพราะเมื่อเขาไม่เชื่อว่าเขาทำได้เขาก็ไม่ทำมันก็เลยไม่สำเร็จสรุปแล้วถูกทั้งคู่เป็นแต่เพียงว่าเราเป็นคนประเภทไหนเป็นคนที่มักบอกว่าอย่าทำเลยไม่สำเร็จหรอกก็ถูกเพราะเราก็ไม่ทำมันก็เลยไม่สำเร็จแต่วัดชัยมงคลวรารามมาจากประเภทคนที่บอกว่าเป็นไปได้ทำได้เขาลงมือทำทั้งพระทั้งโยมแล้วก็ทำสำเร็จแล้วมันก็มีวันนี้นี่คือความศรัทธาและศรัทธานี้แหละพาให้ข้ามพ้นปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาได้สัทธายัตตรตีโอคังเราจะข้ามพ้นโอคัคปัญหาทั้งปวงด้วยศรัทธาขอให้รักษาศรัทธาอันนี้ไว้ถ้ามาวันนี้เรายังทำได้และต่อจากนี้ไปมีอะไรที่วัดจะทำไม่ได้ที่เราจะทำไม่ได้แล้วถ้าเราสามารถคีกันฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าข้อแรกความสำเร็จนี้มาจากผู้มีศรัทธาด้วยกันข้อที่สองหมายถึงผู้มีศรัทธาก็ต้องมีศีลเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเมื่อมีคนที่มีศรัทธาแต่พอมาทำอะไรเล็กอันเนี่ยวงแตกวงแตกเพราะอะไรไม่ซื่อสัตย์ไม่สุจริตเงินที่เราบริจาคไปเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ไปอยู่ที่ไหนทำอะไรเวลาท่านบริจาคแล้วท่านก็อยากเห็นและมาเมื่อมาที่นี่มาเห็นแล้วสบายใจได้ทำตามวัตถุประสงค์ได้ทำตามข้อตกลงนี่เรียกว่ามีศีลซื่อสัตย์สุจริตการสร้างวัดที่นี่เป็นไปด้วยลักษณะนี้จึงไม่มีปัญหาเรื่องเงินทอนแต่อย่างใดมาเทศแล้วสบายใจเทศแล้วสบายใจเพราะฉะนั้นกล่าวได้ว่านี่ต้องเป็นต้นแบบหลายวัดในประเทศไทยโยมกลับไปแล้วไปเล่าขานแต่ไม่ต้องบินมาดูงานหรอกมันแพงครับกันอย่างนี้ก็จะทำให้สามารถเมื่อไรใหม่มันจะมาสักทีเนาะเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเมื่อเราทำการใหญ่ไว้ใจในความสุจริตของผู้เกี่ยวข้องสบายใจและนั่นก็ทำให้วัดนี้เจริญรุ่งเรืองและรักษาสิ่งดีงามอันนี้ไว้นี่เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองคนที่มีศีลท่านเรียกว่าปกติไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติไม่ลักทรัพย์เป็นปกติคือซื่อสัตย์
ป็นปกติคนที่ทำอะไรเป็นปกติเรียกว่าทำงานแบบฟูลไทม์เต็มเวลาแต่พวกรักษาศีลไม่ปกติขึ้นคำลงเรียกว่ารักษาศีลแบบพาร์ทไทม์มีอารมณ์ก็รักษาไม่มีอารมณ์ก็ไม่รักษาวันนี้ข้อนี้รักษาเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่รักษาพวกหัวหมอก็เลยสมาทานศีลไม่อย่างไรวิสุงลักษณะถายะเลือกรักษาเป็นบักข้อก็เลยไม่รู้ว่าพี่แกกำลังรักษาข้อไหนไว้ใจยากเหมือนกันนะแต่คนที่จะทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันนี่ศีลข้อ3ต้องรักษาเป็นปกติกาเมสุวิชฌาจารย์ไม่ใช่วิสุงแล้วแต่สถานการณ์มันจึงจะอยู่ร่วมกันจึงจะไว้ใจกันได้ทำนองเดียวกันการที่เราจะก่อสร้างอะไรก็ตามผู้ที่ดำเนินการก่อสร้างสร้างเพื่ออะไรสร้างแบบพาร์ทไทม์ก็คือนานๆโผล่มาดูทีนึงปล่อยคนไม่ว่าช่างผู้รับเหมาบ้างอะไรบ้างทำไปตามยถากรรมแล้วในที่สุดมันก็ไม่ตรงตามสเปคแต่วัดชัยมงคลวรารามผู้ดำเนินการรับผิดชอบอยู่ที่นี่ตลอดเวลาเป็นเจ้าอาวาสเป็นพระลูกวัดเป็นกรรมการเขาสร้างเพราะเป็นวัดของเขาไม่มีทางที่จะเลี่ยงไปที่อื่นเรียกว่าอยู่เต็มเวลาเมื่อทำอะไรว่าเป็นของเราจะทำให้ดีที่สุดต่อราคาด้วยถูกแต่ต้องดีให้สำเร็จถ้าเราได้คนอย่างนี้มาทำงานเรียกว่าซื่อสัตย์ต่อองค์กรซื่อสัตย์ต่องานเขาจะทำเหมือนถึงว่ามันเป็นวัดของเขาเหมือนถึงว่าเป็นบ้านของเขาเป็นบริษัทของเขาเป็นปกติอย่างนี้ทุ่มเทอย่างนี้จักเริ่มทำให้นึกถึงเรื่องของช่างไม้คนหนึ่งเป็นช่างก่อสร้างบ้านสร้างมีฝีมือดีมากอยู่มาจนเกษียณเมื่อเกษียณก็ไปบอกกับเจ้าของบริษัทบอกว่าผมขอเกษียณแล้วครับอยู่มานานเหนื่อยแล้วขอยุติการสร้างบ้านเจ้าของบริษัทบอกว่าเอาเถอะไหนๆคุณก็จะเกษียณแล้วแต่ผมอยากให้คุณทำงานชิ้นสุดท้ายให้ผมสร้างบ้านให้ผมสักหลังหนึ่งไปออกแบบมาถ้าผมมีแบบแล้วคุณไปสร้างตามแบบนี้แล้วคุณค่อยรีทายค่อยเกษียณเราก็คงจะพอเดาได้ช่างคนนี้ไม่มีอารมณ์ที่จะสร้างเพราะคิดแต่จะรีทายจะวางมือจะไปเที่ยวน้ำใจที่ให้กับบ้านหลังสุดท้ายจึงครึ่งกลางสร้างอย่างเกณฑ์อย่างเสียไม่ได้ไม่เต็มที่คนที่ทำอะไรเต็มที่ร้องให้สุดคำรำให้สุดแขนแผนให้สุดปีกแต่ช่างคนนี้ถอดใจก็เลยสร้างอย่างครึ่งต่างๆแก่นๆจนกระทั่งบ้านที่ตัวเองสร้างหลังสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยพอสร้างเสร็จก็ไปรายงานเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทก็มาตรวจดู
ตรวจดูเสร็จเจ้าของบริษัทก็พาเดินมาหน้าบ้านแล้วก็ยื่นกุญแจให้บอกว่าบ้านหลังนี้ผมให้คุณสร้างเพราะตั้งใจยกให้คุณอยู่พอฟังเท่านี้ช่างแทบเป็นลมถ้ารู้ว่าจะสร้างให้ตัวเองเนี่ยมันดีกว่านี้เยอะเลยเนี่ยใครจะไปรู้ว่าสร้างเนี่ยให้เรานึกว่าสร้างให้คนอื่นก็เลยสร้างครึ่งครึ่งกลางกลางเลยได้อยู่บ้านแบบครึ่งครึ่งกลางกลางฉะนั้นเจ้าอาวาสทั้งหลายสร้างวัดที่เราอยู่นะเราอยู่ตลอดชีพนะไม่ได้คิดว่าจะกลับไปรับตำแหน่งที่เมืองไทยเลยจะไปนั่นมาเลือกทีหลังแต่สร้างให้มันดีอยู่โดยเต็มร้อยเมื่ออันตรมภาพผู้เทพสร้างมหาจุฬาที่วังน้อยเขาก็บอกว่าท่านอย่าไปสร้างให้มันแพงเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสร้างแบบถูกๆมันมีแบบอยู่แล้วนะเป็นโรงเรียนมัธยมสร้างแบบกรองไม่ขีดเนี่ยถูกกว่าที่ท่านออกแบบมาตั้งครึ่งเอาไหมเราก็บอกนั่นมันโรงเรียนแต่นี่มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาคนเข้ามาจะต้องเห็นสัญลักษณ์เป็นทรงไทยเป็นจัวและไม่ใช่กล่องไม้ขีดนี่คือมหาวิทยาลัยของพระเราสร้างให้พระเรียนให้พระอยู่และแพงก็ต้องยอมทำไมจึงเป็นหน้าจัวเป็นสามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ของอะไรดูพระพุทธรูปขวามือของอาตมาตั้งแต่เศียรมาจนฐานชุกกระชีนะสามเหลี่ยมหรือเปล่าสามเหลี่ยมนี่คือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ในพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้เราจึงสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างแม้แต่อาคารเรียนของวัดเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะเราเรียนเองและปรากฏว่าเดี๋ยวนี้คนก็ไปดูเลยมหาจุฬางดงามแต่ว่าแพงหน่อยแพงหน่อยเพราะรัฐบาลก็ช่วยบ้างโยมก็ช่วยบ้างฉะนั้นเมื่อเราจะอยู่จะเรียนก็สร้างให้ดีแต่ไม่จำเป็นต้องสร้างใหญ่มีจัวมีลักษณะเป็นโบสถ์จตุรมุขของวัดชัยมงคลวรารามสโมนอิสบิวติฟูจิ๋วแต่แจ๋วไม่จำเป็นต้องใหญ่นะอ้าวโยมอาตมาสร้างโบสถ์อีกสร้างโบสถ์ที่วังน้อยโบสถ์กลางน้ำให้ศิลปินแห่งชาติไปออกแบบคุณพินโยสุวรรณคีรีออกแบบหลวงพ่อปัญญานันทะเป็นสปอนเซอร์จะสร้างถวายปรากฏว่าคุณพินโยไปออกแบบเอามาให้อาตมาส่งมาให้ในฐานะอธิการบดีเห็นแล้วจะเป็นลมเล็กนิดเดียวถามว่าจุพระได้เท่าไหร่200รูปอาตมาก็บอกโยมเรียนมหาจุฬานี่นะไม่ใช่200นะ 4,000 รูปนะที่เป็นพระนะแล้วยังมีคฤหัสถ์เป็นไรหรอกคฤหัสถ์ก็ได้รูปโบสถ์แต่เวลาสวดปาฏิโมกต้องให้โบสถ์ใหญ่ได้ 4,000 รูปขืนได้200คนรุ่นต่อไปจะด่าอธิการบดีว่าหลับตาสร้างมาได้อย่างไรมันจะต้องคิดถึงคนในยุคต่อไปออกแบบให้ได้ 4,000 รูปบอกเขาไปอย่างนั้นทางท่านศิลปินแห่งชาติบอกว่าท่านเอ๋ย
ถ้า 4,000 รูปโบสถ์ใหญ่มากไม่สวยโบสถ์ใหญ่ไม่สวยโบสถ์สวยต้องไม่ใหญ่อาตมาบอกเอาทั้งสวยทั้งใหญ่เขาบอกไม่มีหรอกท่านทำไมอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าโบสถ์มันจะต้องมีจั่วใช่ไหมมีหลังคาสูงสูงลองคิดดูถ้าโบสถ์ใหญ่จุพระได้ 4,000 เนี่ยกว้างยาวขนาดไหนพอกว้างยาวเนี่ยแล้วต้องทำหลังคาสูงขึ้นไปเนี่ยเครื่องบินบินชนเลยนะท่านนะมันจะสูงมากนะไม่งั้นเนี่ยหลังคาเตี้ยๆเลยนะมันเหมือนคนตัวคนตัวใหญ่ขาสั้นอ่ะแล้วมันจะสวยไหมไม่สวยเพราะฉะนั้นจะต้องให้สูงใหญ่นู่นแหละหลังคาถึงเมฆท่านเครื่องบินชนแน่นอนแล้วท่านจะไปดูตรงไหนว่ามันสวยแงนคอยังไม่เห็นเลยในที่สุดเขาไม่ยอมทำไม่ได้ 4,000 เนี่ยแล้วให้สวยด้วยไม่มีอาตมาบอกถ้าอย่างนั้นไม่สร้างต้องใหญ่แล้วก็สวยในที่สุดแยกย้ายกันอาตมาอาตมาไปนั่งคิดกลับไปเสนอในวันรุ่งขึ้นให้ออกแบบใหม่จุพระได้ 4,000 รูปแล้วสวยด้วยเขาบอกว่าโอ้ถ้าทำอย่างที่ท่านว่าทำได้ทำได้ยังไงทำเป็นโบสถ์สองชั้นอยู่โดยที่โบสถ์ชั้นบนเนี่ยเล็กจุพระได้200รูปแล้วก็มีลานโบสถ์มีลานโบสถ์เนี่ยนะสร้างอยู่บนลานโบสถ์แต่ลานโบสถ์ใต้นั้นเนี่ยมันมีอีกชั้นหนึ่งจุได้ 4,000 เวลาฝันลูกนิมิตล้อมทั้งหมดเลยไปทำสังฆกรรมในชั้นล่างอย่างเดียวหรือถ้าน้อยไม่มีพระลงโบสถ์อายเขาใช้ชั้นบนไปนั่งบวชพระกันอยู่ชั้นบนโอ้อันนี้ประสงค์เพราะฉะนั้นคนไปดูโบสถ์มหาจุฬาตอนนี้เนี่ยถ้าอยู่ชั้นบนนะก็เหมือนกับโบสถ์วัดเป็นวัดอะไรต่างเนี่ยอยู่บนลานโบสถ์แต่หารู้ไหมว่าใต้นั้นเนี่ยจุพระได้ 4,000 นะใครไปแล้วยังไม่ได้ดูไปดูอีกรอบนึงโบสถ์ใหญ่ที่สุดแต่สวยฉะนั้นสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วที่พูดวันนี้ไม่ได้มาเรียกอะไรแข่งวัดชัยมงคลนะเพราะเราเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่าสิ่งที่สวยงามเนี่ยไม่จำเป็นต้องใหญ่มากและงดงามดังนั้นเมื่อเราจะสร้างโบสถ์หลังนี้ให้พองอกและงดงามเนี่ยทางท่านเจ้าวาดท่านยังไงไปดูโบสถ์หลายแห่งในอเมริกาไปดูงานในประเทศไทยด้วยและมาออกแบบให้มันเหมาะสมให้จิ๋วแต่แจ๋วการหาความรู้ก่อนทำเนี่ยเป็นข้อที่สามเรียกว่าพหูสูตรแปลว่าหาข้อมูลให้มากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีเงื่อนไข2ประการ1เงื่อนไขความรู้2เงื่อนไขคุณธรรมเงื่อนไขความรู้หมายความว่าเวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยมีข้อมูลให้พร้อมก่อนนกน้อยทำรังแต่พอตัวอะไรที่เรามีทุนอยู่อะไรที่เราสามารถระดมทุนเพิ่มหาข้อมูลให้เราได้การหาข้อมูลท่านเรียกว่าการจัดการความรู้สมัยนี้เราไม่ต้องไปเรียนช่างแต่เราให้คนที่เป็นช่างเป็นวิศวกรเป็นสถาปัตยกร
มาช่วยออกแบบสมัยนี้เราเรียกว่า knowledge management การจัดการความรู้เหมือนที่อาตมาภาพสร้างโบสถ์กลางน้ำที่มหาจุฬาไม่ได้ออกแบบเองแต่ให้ศิลปินแห่งชาติมาออกแบบให้เราสร้างโบสถ์ตรงนี้ก็ต้องไปดูไปศึกษาและให้ผู้เชี่ยวชาญมาออกแบบให้เราเรียกว่าหาความรู้ให้มากนี่คือพระหูสูตรการจัดการความรู้คือใช้ความรู้ของคนอื่นให้เป็นประโยชน์ในการทำงานดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าสัพพังสุตะมัทธิเยทะเอนะมุกุฏฐมัชฌิมาความรู้ควรศึกษาทุกอย่างชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงไปดูงานไปฟังไปศึกษาหนักแต่ดูเรื่องอะไรสัพพสัตอัตถังชาญยะต้องซักถามจนทะลุปรุงโปร่งแต่ไม่ใช่ว่าจะใช้ทุกอย่างนะจะสัมพันธ์ประโยชน์ไม่ใช่ว่าเรื่องที่เราฟังเนี่ยธรรมะที่เราฟังจะได้ใช้ทันทีโหติตาทิสกาตาทิสโกกาโลยัตถะอัตสุอัตถาวหังสุตังแต่จะถึงเวลาที่วันหนึ่งความรู้นั้นจะเป็นประโยชน์แก่เราเรื่องนี้ท่านเจ้าอาวาสตระหนักดีจึงไปศึกษาไปเตรียมการไว้และเวลาที่เราจะก่อสร้างอะไรเนี่ยทางวิศวกรทางสถาปัตยกรเขาบอกไว้สองคำ form and function form คือรูปแบบของอาคารฟังก์ชันคือประโยชน์ในการใช้สอยบางทีโบสถ์สวยมากแต่ขอโทษแพงด้วยแต่ประโยชน์ใช้สอยได้นิดเดียวอันนี้ฟอร์มดีแต่ฟังก์ชันคือหน้าที่ไม่ดีบางแห่งฟังก์ชันดีแต่รูปแบบไม่สวยฉะนั้นต้องเอาสองอย่างเชื่อมพอดีกันไม่ว่าเราจะสร้างบ้านหรือจะทำอะไรก็ตามทั้งฟอร์มแอนด์ฟังก์ชันไปด้วยกันตอนที่จะสร้างหอประชุมให้มหาจุฬาให้ศิลปินแห่งชาติออกแบบอีกจุคนได้ 3,000 คนและขอมาถามว่าท่านมีที่อยู่ตรงไหนตอนแรกมีที่อยู่84ไร่ที่มหาจุฬาสร้างตรงนี้แหละสร้างสำนักงานอาคารเรียนและก็หอประชุมใหญ่มากจุได้ 3,000 คนคนออกแบบบอกสร้างได้ท่านแต่ไม่มีประโยชน์ฟอร์มสวยแต่ฟังก์ชันประโยชน์ใช้สอยไม่มีก็เถียงเขาอีกไม่มีได้อย่างไรจุได้ 3,000 จุได้ 3,000 คนเขาบอกท่านในที่84ไร่เนี่ยท่านสร้างเต็มหมดแล้วเหลืออยู่ตรงสร้างหอประชุมถามหน่อยจอดรถตรงไหนปาร์กิ้งคนจะมางานท่าน 3,000 เนี่ยแค่มาส่งแล้วก็ลงเนี่ยนะถนนแค่นี้เนี่ยนะ1ชั่วโมงยังเข้ามาไม่ถึงห้องประชุมเลยรถมันจะติดไปจนพหลโยธินนะท่านนะท่านรู้ไหมหอประชุมที่ไหนที่สร้างสวยแต่ไม่มีประโยชน์ใครป่าผ่านไปสนามหลวงจะเห็นหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใหญ่โตมากจัดงานไม่ได้ที่ท่าพระจันทร์สนามหลวงเขาก็ไม่ให้จอดวัดมหาธาตุเขาก็ติดสตังค์ในที่สุดขอประชุมใหญ่
ตั้งอยู่ตรงนั้นเหมือนช้างตายประจานคนสร้างแล้วท่านจะมาสร้างตรงนี้เหมือนกันหรอที่มหาจุฬาบอกไม่แล้วถ้างั้นท่านซื้อที่เพิ่มเลยก็เลยเป็นเหตุให้ซื้อที่เพิ่มของมหาจุฬาจากการบริจาคครั้งแรก84ไร่ซื้อต่อไร่ละล้านบาทตอนนี้300กว่าไร่เพื่อมาสร้างหอประชุมสร้างโบสถ์นี่แหละนี่ไม่ได้เรียอะไรนะแต่ยังเป็นที่อยู่เพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างโบสถ์ใหญ่หอประชุมใหญ่ไม่ได้สัดส่วนกับปาร์กิ้งที่จอดรถไม่มีประโยชน์ form and function เมื่อท่านเจ้าอาวาสสร้างโบสถ์ตรงนี้มีปาร์กิ้งแค่นี้ก็สร้างได้ต่อไปจะสร้างศูนย์วิปัสสนามีปาร์กิ้งร่วมกันวงเล็บแถมปาร์กิ้งสาธารณะอีก300คันสร้างไปเถอะอย่างนี้เรียกว่าผลปล่อยได้เรียกว่ามีพระหูสูตรมีข้อมูลผู้เทศก็มีข้อมูลขนาดมาจากเมืองไทยเนี่ยเพราะเหตุนั้นจึงทำให้การทำงานใดๆก็ตามจิ๋วแต่แจ๋วเนี่ย Small is beautiful เนี่ยต้องมีเงื่อนไขทางความรู้เรียกว่าพระหูสูตรนี่เป็นข้อที่3ข้อที่4ข้อสุดท้ายเงื่อนไขทางคุณธรรมคือปัญญาปัญญาไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ information เวลาที่เราเรียนหนังสือเราได้ knowledge แปลว่าความรู้ในภาษาไทย knowledge ความรู้ตรงกับภาษาบาลีว่าสุตะสุตะแปลว่าฟังแปลว่าอ่านเหมือนฟังเทศเนี่ยเราได้ข้อมูลจากผู้เทศเราเป็นพหูสูตรฟังมากจับได้มากแต่อาจจะไม่ใช่ปัญญาปัญญาแปลว่าความรอบรู้แปลว่าวิสตัมวิสตัมคือความรอบรู้หมายถึงรู้รอบรู้ลึกรู้รอบคือเชื่อมโยงเป็นระบบรู้ลึกไปถึงเบื้องหลังแห่งปรากฏการณ์เวลาที่เราเห็นปรากฏการณ์คนที่ไม่มีปัญญาก็จะมองว่าสรรพสิ่งเที่ยงแท้ถาวรแต่ผู้ปฏิบัติธรรมมองสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงทุกขณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรียกว่าปัญญามองสรรพสิ่งเชื่อมโยงกันเป็นระบบเป็นปฏิจจสมุปบาทเหมือนกับจะสร้างวัดต้องเชื่อมโยงกับซิตี้เชื่อมโยงกับปาร์กิ้งเชื่อมโยงกับประโยชน์ใช้สอยมองภาพรวมเรียกว่ารู้รอบและก็รู้ลึกการรู้รอบรู้ลึกทำให้มีเงื่อนไขทางคุณธรรมสร้างแล้วมิใช่ว่าสร้างเฉยๆฟังก์ชันคือหน้าที่ประโยชน์ของวัดทำอะไรและเป็นเจ้าอาวาสไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาสร้างอย่างเดียวสร้างแล้วต้องบริการสร้างเสร็จประโยชน์ใช้สอยทำอะไรถ้าสร้างโบสถ์ก็จะต้องเป็นที่ทำสังฆกรรมเป็นที่เทศเป็นที่สอนสร้างศูนย์วิปัสสนาอเนกประสงค์ก็ต้องทำมิฉะนั้นสร้างมาแล้วก็เท่ากับว่าไม่ได้ประโยชน์อันใดมองแยกเป็นส่วนๆไม่มีปัญญาในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงรัชกาลที่9ของประเทศไทยได้สรุปมีบทสรุปเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้4ประโยค 1. ที่ขาดต้องเติมให้เต็ม 2. ที่เต็มให้รู้จักพอ 3. ที่พอให้รู้จักแบ่ง 4. ที่แบ่งก็ให้เป็นผัก
ในการสร้างวัดตามมาสเตอร์แพลนขาดอาคารไหนตรงไหนเติมให้เต็มญาติโยมมาช่วยท่านเจ้าวาดสร้างให้สำเร็จตามแผนแม่บทขาดเติมให้เต็มรู้จักพอเสร็จแต่ละหลังใช้ประโยชน์ไปทีละขั้นไม่ใช่รอให้สร้างเสร็จแล้วค่อยมาใช้ประโยชน์แมงมุมมันจะมาชักใหญ่เพราะฉะนั้นวัดเนี่ยท่านสร้างทีละหลังแล้วก็ไปอยู่แล้วก็ไปทำประโยชน์ไปทีละขั้นทีละตอนจากนั้นพอให้รู้จักแบ่งเอื้อประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธไทยเท่านั้นมาใช้ประโยชน์วัดได้ลาวเวียดนามกัมพูชาอเมริกันมาใช้ได้หมดแบ่งอย่างเป็นธรรมไม่มีความลำเอียงไม่มีเลือกปฏิบัติไม่มี discrimination อย่างนี้จึงชื่อว่ามีปัญญาวัดเป็นของทุกคนของทุกศาสนามาใช้ประโยชน์ได้จตุรมุขโบสถ์จตุรมุขแปลว่าสี่ด้านหมายความว่ารับคนจากสี่ทิศไม่ว่ามาจากไหนใช้ประโยชน์ได้หมดไม่ว่าพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ญาติโยมและเมื่อมาดูไปเห็นแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้ที่นี่มีบุญนะคนมาช่วยกันดีเหลือเกินขนาดฝังลูกนิมิตยังมีพระพรหมบัณฑิตมาเทศเพราะฉะนั้นเราต้องเอาบ้างนะจะฝังลูกนิมิตที่ไหนเดี๋ยวก็นิมนต์พระพรหมบัณฑิตเดินสายไปคิดอย่างนั้นอันนี้ต้องบอกว่าคนก็มีสองประเภทเหมือนกันสองประเภทเนี่ยเวลาสร้างวัดหรือทำอะไรก็ตามจัดงานก็ตามประเภทที่ว่ารอฟ้ารอฝนประเภทหนึ่งประเภทที่ลงมือพยายามประเภทหนึ่งทำให้นึกถึงคนคนหนึ่งเดินเข้าไปในป่าไปเห็นสุนัขจิ้งจอกพิการนะวิ่งไม่ได้เดินไม่ได้นอนพงาบพงาบอยู่แกก็ไปดูว่าเอ๊จิ้งจอกพิการตัวนี้ทำไมมันไม่ผอมนะทำไมมันยังมีชีวิตอยู่นะทั้งที่มันหาอาหารไม่ได้ขณะที่แกกำลังมองนั่นแหละก็เห็นสิงโตตัวหนึ่งวิ่งมาคาบเหยื่อมาด้วยมันกินเหยื่อเหลือมันคาบมาแบ่งให้จิ้งจอกพิการขายให้จิ้งจอกพิการกินเหยื่อที่เหลือของสิงโตชายคนนั้นก็ถือปากอ้อมโอ้สิงโตนี่เองมาช่วยจิ้งจอกพิการเลยไม่ตายพอคิดได้อย่างนี้กลับไปที่บ้านนอนเป็นจิ้งจอกพิการเดี๋ยวมันต้องมีคนเอามาให้แน่ๆไม่ต้องไปไหนหรอกเทวดาช่วยแน่ๆ1 วันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น2 วันก็ยังอดอยู่วันที่ 3ชักอดแรงจะออกไปหาอาหารกินก็ไม่ได้เทวดาปรากฏองค์ในที่นี้นึกแล้วเชียวแล้วอยู่เฉยๆนี่แหละเทวดาต้องมาพอเทวดาปรากฏองค์เทวดาก็มาถามว่านอนอยู่ทำไมก็เทวดาจะได้มาช่วยงานที่ท่านมาแล้วเนี่ยเหมือนช่วยจิ้งจอกพิการโอ้เอาอย่างจิ้งจอกพิการเนอะเทวดาว่าวันนั้นเนี่ยที่ให้แกไปดูเนี่ยไม่ใช่ให้เอาอย่างจิ้งจอกพิการเพราะแกมีแขนมีขาแกไม่ได้พิการเราอยากให้แกเอาเยี่ยงอย่างสิงโตรู้จักคาบเหยื่อไปให้คนอื่นเขาบ้างออกไปทำงานไปคาบเหยื่อไปช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือถามว่า
เราจะเป็นจิ้งจอกพิการรอความช่วยเหลือหรือจะเป็นสิงโตเจ้าป่าผู้ใจดีวัดนี้สำเร็จเพราะคนที่ทำตัวเป็นสิงโตใจดีช่วยเหลือในสิ่งที่ยังขาดช่วยกันบริจาคผู้ประถมในส่วนของพระได้อาคารสถานที่มาก็เป็นสิงโตผู้ใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ญาติโยมไทยได้ใช้ประโยชน์จากวัดได้คนให้คนทุกเชื้อชาติศาสนามาทำประโยชน์อาศัยประโยชน์จากวัดนี่เรียกว่าผู้มีปัญญาดังนั้นวันนี้เราได้มารู้มาเห็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดชัยมงคลวรารามจนกระทั่งผูกฝังรูปนิมิตในวันนี้เพราะเป็นสมาคมของคนดีผู้มีธรรมะ4ประการ1พวกเราล้วนมีศรัทธาในพระศาสนาต้องการให้พระศาสนามาอย่างรากแก้วณตรงนี้และมีศรัทธาในตนเองว่าเราทำได้มีศรัทธาในกันและกันที่มีศรัทธาในกันและกันเพราะเรามีศีลและเรามีพระหูสูตรศึกษาหาข้อมูลจัดการความรู้เอามาเป็นเครื่องนำทางในการดำเนินกิจการของวัดและสุดท้ายเราไม่ได้ทำแบบเห็นแก่ตัวไม่ได้งอมืองอเท้าแบบจิ้งจอกพิการเราสร้างวัดเพื่อประกาศศักยภาพของชาวพุทธไทยศักยภาพความสามารถของพระสงฆ์ไทยพร้อมที่จะนำพระพุทธศาสนาโบยบินไปทั่วโลกร่วมมือกันในงามสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเราจึงมีวันนี้และกำลังจะประกอบพิธีให้อาณาจักรแห่งพระพุทธเจ้าพุทธจักรได้อย่างรากลึกจนถึงน้ำจดจึงจนจดน้ำรองแผ่นดินด้วยการพัทธสีมาฝังรูปนิมิตในโอกาสต่อนี้ไปท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันตั้งแต่ต้นมาจนเป็นเจ้าภาพฝังรูปนิมิตชื่อว่าได้มีส่วนสำคัญในการหยั่งรากแก้วพระพุทธศาสนาในดินแดนแห่งนี้ย่อมจะทำให้ชีวิตมีแต่ความมั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนสันติสุขสืบไปในโอกาสนี้จึงขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาของท่านทั้งหลายรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยะเตชะสาด้วยเดชะบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนศีมาฝันรูปนี้นี้ขอจงรวมกันเป็นตบะเป็นดีชาเป็นพลวัตปัจจัยอำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอายุวรรณะสุขะพละปาติพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงทันสำเร็จจงทันสำเร็จจงทันสำเร็จทรงมโนรสมุ่งมาปรารถนาทุกประการรับประทานเสด็จธรรมเทศนาในพัทธกถาว่าด้วยความเจริญพอสมควรแก่เวลาพอสมควรจะเก็บลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้